ท่านประธานที่เคารพครับกับผมอัธวิทย์สุวรรณภักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่ขอสงวนคำปรายติในการตัดงบประมาณของกระทรวงคลังลง 3% ครับท่านครับผมขออนุญาตไปเน้นหนักๆในของสำนักบริหารหนี้สาธารณะและกรมสรรพสามิตครับก่อนอื่นต้องบอกว่างบประมาณปีนี้นั้นเป็นงบประมาณรายจ่ายที่มากที่สุดผมย้ำหลายครั้งนะครับมากที่สุดเป็นประวัติการคือ 2.4 ล้านล้านบาทในขณะที่หารายรับได้ซึ่งประมาณการเอาไว้ว่าจะได้อยู่ที่ 2.1 ล้านล้านนั่นหมายความว่าท่านจะต้องใช้งบประมาณขาดดุลจำนวนถึง 3 แสนล้านบาทคือหาเงินไม่ได้ 3 แสนครับวิธีการที่จะหาได้มาคือต้องกู้ครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่ารัฐบาลนี้กู้เต็มพิกัดแล้วครับแล้วก็ต้องกู้เกินมากที่สุดเป็นประวัติการด้วยเช่นเดียวกันครับนอกจากงบประมาณรายจ่ายจะมากที่สุดเป็นประวัติการแล้วกู้ก็มากที่สุดเป็นประวัติการเช่นเดียวกันผมขออนุญาตขึ้นสไลด์ที่1ให้ท่านประธานได้ชมครับห้องโสดครับเชิญครับตัวเลขที่ขึ้นนะครับ1ปีของท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรครับท่านกู้เงินนี่ผมขอเริ่มจากท้ายตารางขึ้นสู่บนตารางแล้วกันครับงบปีนี้ที่ผมเรียนแล้ว 2.4 ล้านล้านท่านหารายรับได้คาดว่าจะหาได้เพียงแค่ 2.1 ท่านจะขาดดุลที่ 3 แสนล้านครับก็ต้องกู้มาชดเชยและเมื่อต้นปีงบประมาณ2555คือช่วงต้นรัฐบาลท่านก็ขาดดุลงบประมาณไปแล้วถึง 4 แสนล้านบาทรายการต่อมาครับสมัยท่านนายกยิ่งลักษณ์รับเป็นรัฐบาลใหม่ๆปราศัยหาเสียงที่สนามราชมังคลากีฬาสถานว่าจะยกเลิกกองทุนน้ำมันสรุปแล้วท่านไม่ได้ยกเลิกกองทุนน้ำมันเพื่อทำให้ราคาน้ำมันลดลงครับแต่ท่านยกเว้นการจัดเก็บชั่วคราวเป็นโปรโมชั่นระยะสั้นสูญเสียเงินไปแล้วถึง 30,000 ล้านบาทและเป็นภาระของกองทุนน้ำมันที่ต้องกู้มาชดเชยถึง 30,000 ล้านบาทครับระบบจำนำพืชผลครับไม่ได้ใช้ผ่านตัวงบประมาณที่ผ่านมีนิดเดียวเท่านั้นครับคือตัวของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์คือธกส.ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มก็ใส่อัดฉีดเงินเข้าไปที่ต้องธกส.ต้องจ่ายดอกเบี้ยครับแต่ท่านไปกู้ต่างหากครับเพื่อที่จะจำนำพืชผลของท่านซึ่งวันนี้ข้าวก็ไม่เป็นไปตามเป้าไม่เป็นไปตามเป้า 15,000 บาทไม่ใช่ครับยางพาราไม่ใช่120บาทตามเป้าครับมะพร้าวตกต่ำครับข้าวโพดมันเละเทะครับแต่ท่านใช้เงินในการจำนำพืชผลโดยการกู้ 270,000 ล้านบาทครับตามด้วยวิกฤตการณ์น้ำท่วมอยู่2เรื่องครับตั้งกองทุนประกันภัยไปอย่างกระท่อนกระแท่นกู้ไป 50,000 ล้านและฟื้นฟูระบบน้ำท่วมที่ 350,000 ล้านบาท 350,000 ล้านบาทครับสะท้อนกลับไปยังสำนักบริหารหนี้สาธารณะซึ่งผมไม่โทษครับปัจจุบันนี้ท่านกู้เงินไปยังไม่ถึง 10,000 ล้านบาทจากวงเงิน 350,000 ครับทั้งที่ตัวนี้จะหมดอายุพรก.ก็คือพระราชกำหนดที่กระทรวงการคลังรัฐบาลท่านเนี่ยฝืนใจพวกผมออกไปในการกู้เงินหมดเขต30มิถุนา2556เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนผมเชื่อว่าท่านกู้ไม่ทันครับท่านประธานครับนี่คือเงินกู้ทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 1.4 ล้านล้านที่ท่านใช้ไปนอกเหนือจากการขาดดุลงบประมาณปีนี้ถึง 300,000 ล้านบาทครับไม่รู้จะขีดเส้นใต้กันแบบไหนครับงบประมาณรายจ่ายที่มากที่สุดเป็นประวัติการกู้มากที่สุดเป็นประวัติการที่บอกว่าประชาธิปัตย์เก่งแต่กู้กลัวจะแพ้ท่านแล้วครับรัฐบาลประชาธิปัตย์กู้เยอะครับแต่น้อยกว่าท่านแน่นอนและที่สำคัญครับ2ปีของท่านอภิสิทธิ์ปีแรกจัดเก็บเกินเป้าไป 350,000 ล้านครับปีที่2อีก 170,000 ล้านครับท่านอภิสิทธิ์คนเดียวกับท่านกรก็ 500,000 กว่าล้านทะลุเป้าครับของท่านปีที่แล้วขาดดุล 400,000 เห็นไหมครับตามตารางปีนี้ยังมีหน้ามาขาดดุลอีก 300,000 ครับแล้วกู้อีกมหาศาลเอาลงนะครับเอาละครับท่านเห็นนะครับว่าวันนี้ประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่รายจ่ายก็เยอะรายกู้ก็มากนี่คือรัฐบาลของท่านนายกยิ่งลักษณ์แต่สิ่งที่ผมจะกล่าวต่อไปครับซึ่งเป็นประเด็นสำคัญคือโครงการที่ท่านบริหารงานแล้วไม่ควรจะให้เกิดครับเอาสไลด์นี้ลงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้เตรียมสไลด์ต่อไปครับท่านประธานครับในขณะนี้เนี่ย
ที่ผมได้เรียนแล้วว่ามันมีโครงการแปลกประหลาดครับที่อยู่ในกระทรวงการคลังแล้วผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งครับที่ยังคงอยู่โครงการรถยนต์คันแรกรถยนต์คันแรกเนี่ยนะครับอยู่ตั้งงบประมาณใช้คืนในปีนี้เป็นปีแรกคือปี2556จากกรมสรรพสามิตเรารู้จักกรมสรรพสามิตดีในกรมที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บจัดเก็บบุหรี่จัดเก็บเหล้าภาษีฟุ่มเฟือยทั้งหลายสรรพสามิตจัดเก็บครับผมเป็นกรรมาธิการมาหลายปีครับทุกปีก็เห็นว่าสรรพสามิตมีแต่หาเงินเข้ารายจ่ายน้อยแต่ปีนี้ไปพอกที่สรรพสามิตจำนวนมากทำไมครับเพราะต้องตั้งงบประมาณคืนรถยนต์คันแรกของท่านล่ะครับท่านประธานทราบไหมครับรถยนต์คันแรกใช้เงินไปเท่าไหร่ครับ30,000กับอีก95ล้านบาทครับ95ล้านบาทนั้นใช้ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงระหว่างกระทรวงโทษทีครับเชื่อมโยงระหว่างกรมสรรพสามิตกับกรมการขนส่งทางบกและปีนี้ก็ท่านตั้งแบบนี้ครับท่านดูเอาละกันครับรถยนต์คันแรกใช้30,095ล้านครับโครงการที่ท่านไม่ควรจะให้เกิดครับท่านที่เคารพครับเราต้องตั้งปีนี้และปีหน้าตั้งไปเรื่อยๆเพื่อชดเชยโครงการรถยนต์คันแรก30,000กว่าล้านทำไมท่านไม่เอาไปสร้างรถไฟฟ้าครับกรุงเทพมหานครยังว่างเชียงใหม่นี่พรรคเพื่อไทยชนะเยอะแยะไปทำรถไฟฟ้าให้เขาสิครับโมโนเรลก็ได้ครับทำไมไม่ทำครับขอนแก่นนี่เพื่อไทยทั้งจังหวัดนี่ครับเอาไปทำสิครับได้โมโนเรลกี่เส้นครับไม่ต่ำกว่า3เส้นในหัวเมืองใหญ่แต่เอาไปทำโครงการรถยนต์คันแรกครับรถก็ออกมาติดกันท่านก็รู้ครับอย่างนี้ครับปรากฏในงบประมาณปี2556และจะปรากฏต่อไปในงบปี57และ58ครับวงเงินทั้งหมด 30,000 กว่าล้านตอบผมสิครับโครงการแบบนี้คิดมาได้ยังไงครับเมื่อสักครู่ชาร์จเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันครับรายการที่2ครับโครงการพักหนี้ดีครับ30,000ล้านนั่นท่านรัฐมนตรีช่วยนั่งอยู่บนบัลลังก์ครับตอบผมทีครับพักหนี้ดี30,000ล้านครึ่งหนึ่งในธนาคารอย่างนี้ท่านประธานอธิบายหน่อยดีกว่าเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะไม่เข้าใจครับธนาคารเฉพาะกิจของรัฐอย่างเช่นธนาคารออมสินครับปัจจุบันคิดดอกเบี้ยอยู่ร้อยละ7%ต่อปีเขาลดดอกเบี้ยให้ร้อยละ3ครับเหลือร้อยละ4แต่ถ้าท่านจะลดดอกเบี้ยเนี่ยก็มีทางเลือกครับเขาเรียกว่าพักหนี้ดีคือจาก7%ต้องจ่ายหนี้เหลือแค่4%ลดไป3%ครับที่เหลือรัฐซัพพอร์ตให้ครับรัฐสนับสนุนให้ครับนั่นแหละครับเงินที่สูญเสียเมื่อกี้30,000ล้านนี่แหละครับเงินที่ต้องสูญเสียไปแล้วท่านรู้ไหมครับปีหนึ่งได้ประโยชน์กับคนเท่าไหร่ครับได้ไม่กี่หมื่นบาทครับบางรายแค่หลักพันเท่านั้นแหละครับเอาลงนะครับหลักพันเท่านั้นแหละครับผมถามกลับกันว่าทำไมไม่ไปใช้ในโครงการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบเมื่อสักครู่ท่านกรรมาธิการจากซีกพรรครัฐบาลของท่านเองก็ได้นำเสนอครับผมว่าถ้าเอาอาจารย์อนุรัตน์ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยแทนท่านรัฐมนตรีคงจะดีครับคราวที่แล้วครับท่านนายกทักษิณชินวัตรเคยทำเอาไว้ลงทะเบียนคนจนล้าน8ท่านแก้ไปได้ไม่มากแค่หลักหมื่นรายแต่ก็เป็นโครงการที่ดีและชื่นชมครับแต่สมัยนายกรจติกาวนิชเป็นรัฐมนตรีคลังครับลงทะเบียนล้าน2ครับทำไป 500,000 มากคุณทักษิณหลายเท่าครับประสบความสำเร็จในโครงการนี้ครับประหยัดเงินต่อเดือนเนี่ย 2-30,000 บาททำไมไม่คิดครับไอโครงการของท่านพักหนี้ดีเนี่ยปีดึงคนได้กำไรเนี่ยไม่กี่บาทแล้วครับลดดอกเบี้ยลงมาจาก 7% เหลือ 4% เนี่ยในขณะที่ประหยัดเงินเพียงแค่ไม่กี่ตังค์เท่านั้นแล้ววันนี้ประสบความสำเร็จไหมครับท่านรัฐมนตรีช่วยครับในฐานะท่านเป็นกรรมาธิการด้วยผ่านท่านประธานนะครับตอบสิครับโครงการพักหนี้ดีของท่านกี่คนมาพักครับเสียเงินหลวงไม่มีประโยชน์ยังทำครับกลับมาทำนะครับที่ประชาธิปัตย์ทำในโครงการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบไม่น่าอายหรอกครับยิ่งทำท่านก็ยิ่งเจริญครับแล้วอีกนานกว่าเราจะมีการเลือกตั้งแต่โครงการอย่างนี้อยากให้เกิดท่านประธานครับจากที่ท่านได้เห็นจะเห็นว่าเราสูญเสียคาดว่าจะสูญเสียเงินจากโครงการพักหนี้ดี30,000ล้านบาทจากที่ท่านได้แถลงไปแล้วแต่วันนี้อาจจะโชคดีครับเพราะคนไม่สนใจโครงการท่านครับเพราะว่าเวลาพักหนี้ดีเมื่อไหร่แล้วเนี่ยอาจจะติดเครดิตบูโรครับเพราะว่าถือว่ายังไม่จ่ายหนี้ครับโครงการ
รถยนต์คันแรกใช้เงิน 30,000 ล้านเอาไปสร้างรถไฟฟ้าในหัวเมืองได้อีกหลายเมืองแต่รัฐบาลของท่านภายใต้การนำท่านนายกยิ่งลักษณ์คิดได้ครับโครงการแบบนี้นี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากจะตัดงบประมาณของกระทรวงการคลังลง 3% ครับแล้วก็ขอโทษทีนะครับไม่เบียดเบียนในส่วนที่จะตัดในส่วนของสำนักบริหารหนี้สาธารณะเพราะเขาทำงานหนักครับในรัฐบาลท่านเป็นปีเดียวกู้ไปแล้ว 1.4 ล้านล้านฟื้นฟูระบบน้ำ 350,000 ตั้งกองทุนประกันภัย 50,000 จำนำพืชผลกู้อีก 270,000กองทุนน้ำมันกู้อีก 30,000 ขาดดุลงบประมาณ2ปีติดต่อกันอีก 700,000 1.4 ล้านล้านผมไม่ตัดหนี้ของผมไม่ตัดงบประมาณของสำนักบริหารหนี้สาธารณะเพราะทำงานหนักภายใต้รัฐบาลท่านแล้วมากที่สุดเป็นประวัติการแต่ขอตัดงบประมาณของกรมสรรพสามิตในโครงการรถยนต์คันแรกซึ่งไม่ควรดำเนินการขอบพระคุณครับท่านประธานครับ